สวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาออกกำลังกายร่วมกับกิจกรรม30 Day Challenge ของทางไต้หวัน Excellence นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยสร้างนิสัยในการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำให้กับเรานะคะใครที่ร่วมกิจกรรมนี้อยู่สามารถออกกำลังกายตามคลิปนี้เพื่อเริ่มสะสมแคลอรี่ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด30นาทีนะครับเป็นการเบิร์นไขมันแล้วก็เบิร์นพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งจากกิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นระดับง่ายเบิร์นอยู่ที่200กิโลแคลอรี่ซึ่งสามารถทำตามโหมดได้เลยนะครับส่วนระดับกลางก็คือระดับที่2นะครับจะเบิร์นอยู่ที่ประมาณ250กิโลแคลอรี่นะครับก็คือทำตามผมแล้วก็โหมดสลับกันได้เลยและระดับยากนะครับก็คือเบิร์น300กิโลแคลอรี่เลยคือทำตามผมอย่างเดียวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับไปท่าแรกนะครับ Cursey Lunge เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะฝึกแบบจริงๆแล้วนะฮะปึ๊บวันนี้30นาทีนะครับออปชั่นแรกเนี่ยก็จะไม่ยากมากนะครับก็คือทำตามโมส่วนถ้ายากขึ้นเนี่ยทำตามผมได้เลยนะครับหรือว่าจะทำบางท่าทำตามโมบางท่าทำตามเนได้ตามความคิดเลยค่ะใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับท่าละ45วินาทีพัก15วินาทีนะครับเป็นท่าที่มือใหม่สามารถทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับท่านี้พยายามหย่อนสะโพกลงไปเข่าชี้ไปตามปลายเท้านะครับเพื่อความปลอดภัยของเราฮึบวันนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับฮึบโอเคพัก15วินาทีนะฮะก็ใครที่ไหวอยากชาเลนจ์ให้ทำสลับกันนะครับผมกับโมสลับกันเนี่ยก็จะทำให้อยู่ในระดับกลางเนาะใช่คลิปนี้ตั้งเป้าไว้ของผมเนี่ย300แคลมาครับสควอตวิชนะครับหย่อนสะโพกลงไปตรงๆมือประสานไว้วิชขึ้นไปแบบนี้นะครับหย่อนสะโพกลงมาปึ๊บให้ตามโมอยู่นะคะย่อต่ำเท่าที่ไว้หลังตรงเอาไว้นะคะเดี๋ยวโมให้ดูทางด้านข้างนะท่าจะต้องถูกต้องนะครับท่าสควอตเนี่ยสำคัญมากเป็นท่าที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการสร้างความแข็งแรงช่วงล่างกระชับช่วงล่างแล้วก็เบิร์นไขมันนะครับให้ช่วงล่างของเราแข็งแรงนะครับตอนขึ้นมาอย่าลืมเกรงก้นด้วยนะคะปึ๊บขาไปตามปลายเท้านะครับเข่ายื่นไปตามปลายเท้าหลังตรงเชิดอกขึ้นครับ5วินาทีเยี่ยมมากค่ะทุกคนโอเคพัก15วินาทีเดี๋ยวเราจะวอร์มประมาณสัก 4-5 ท่าแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่เวิร์กเอาท์จริงๆแล้วตอนนี้แบบเบาๆก่อนนะคะโอเคยืนขากว้างไว้ช่วงหัวไหล่เลยนะครับกางแขนออกนะครับแตะสลับแบบนี้เลยพัดสะโพกไปด้านหลังเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงล่างไปก่อนนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังหลังตรงเอาไว้นะคะใครยังยืดหยุ่นไม่ดีนะคะแตะที่หน้าแข้งแบบนี้ได้เลยพัดสะโพกไปด้านหลังหลังตรงเอาไว้ค่ะพยายามกำหนดลมหายใจหายใจเข้าออกนะครับจะช่วยให้เขาเรียกว่ามันจะไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าเราหายใจผิดจังหวะอยู่นะฮะมันอาจจะเหนื่อยลาไม่กั้นหายใจค่ะห้ามกั้นหายใจทุกท่าเนี่ยช่วงออกแรงเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เราหายใจออกส่วนตอนต้านเนี่ยเราจะหายใจเข้านะครับยกตัวอย่างเช่นพอเราไปแตะให้หายใจออกแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆวอร์มอัพไปท่าแรกแล้วนะครับคือท่าว่าสติลแจ็คส่วนใหญ่ทุกท่าเนี่ยถ้าทำตามผมจะกระโดดของโมนี่จะไม่กระโดดใช่ครับกระโดดตามที่ไหวได้เลยใช่คือถ้ากระโดดเนี่ยมันจะยิ่งเหนื่อยนะครับใครตามโมอยู่แถบซ้ายขวาแบบนี้ค่ะใครที่เจ็บหัวเข่านะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงการกระโดดก็คือทำตามโหมดได้เลยหรือน้ำหนักตัวเยอะนะครับออกกำลังกายแล้วปวดหัวเข่าพยายามเลี่ยงท่าที่มีอิมแพคก็คือแรงกระแทกส่วนท่าใครที่ออกกำลังกายมาระยะนึงแล้วนะครับก็ทำตามผมได้เลยหายใจเข้าออกไว้ฮึบ10วินาทีค่ะทุกคนฮึบถัดมาเยี่ยมมากโอเคพัก15วินาทีที่ให้พัก15วินาทีเพราะว่ารับรองว่าทุกท่านี้เหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าพักน้อยกว่านี้ไม่ไหวไม่ไหวยืนชวอมโชเดอร์แท็บนะครับมาค่ะยืนที่ปลายแมตต์ได้เลยใส่มือไปทางข้างหน้าค่ะกดสะโพกลงเป็นท่าแพงนะคะไหล่กลับมาเก่งท้องหลังตรงเชิดอกขึ้น
ไถไปด้านหน้าใครไหวนะครับเอามือแตะสลับหัวไหล่ซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็ไต่ตัวกลับมาหลังเส้นตรงไว้นะครับพยายามเกรงท้องอยู่ในท่าแฮงโพซิชั่นขมิบก้นแตะสลับซ้ายขวาไต่กลับมานะครับฮึบอีกรอบนึงหนึ่งครั้งแตะที่หัวไหล่ไปกลับมาโอเค55วินาทีถ้าต่อไปสควอทจัมป์แท็บนะครับเหนื่อยแน่นอนใครไม่กระโดดทำตามโมใครไหวนะครับกระโดดตามผมมาเลยฮึบตามโมนะคะย่อลงลึกๆแบบนี้นะคะใช้มือแตะที่พื้นหลังตรงอกช่วยเราไว้ค่ะให้ไว้กระโดดไปตามนี้ได้เลยนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นการฝึกแรงช่วงล่างของเรานะครับน้ำหนักลงให้เต็มเท้าก็จะได้ก้นด้วยนะครับใครลงลึกนะครับก็จะยิ่งโดนก้นใครอยากได้ก้นพยายามลงลึกแต่หลังต้องตรงด้วยนะครับยังไงท่าสควอทเนี่ยเลี่ยงไม่ได้จริงหลังตรงแบบนี้เลยค่ะฮึบย่อลึกใจให้ย่อลึกกระโดดได้กระโดดเลยค่ะโอเคเยอะมากถ้าต่อไปดับเบิลสปรินต์เป็นการวิ่งคล้ายๆเอฟคลิปนะครับแต่เป็นการเขย่ง2รอบส่วนใครที่ตามโมทำไทยนี้ข้างละ2รอบแบบนี้เลยค่ะ1 2 1 2 2 1 2ยิ่งเร็วนะคะยิ่งเบิร์นแต่เอาตามกำลังเท่าที่ไหวนะคะพยายามตีท้องไว้ยกเข่าขึ้นมาสูงๆนะคะให้ตามโมอยู่ยกเข่าขึ้นมาค่ะทุกคนครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้เลยดับเบิ้ลไฮนีค่ะหรือว่าดับเบิ้ลสปรินต์เริ่มเบิร์นเริ่มเลยเบิร์นแน่นอนนะคะคลิปนี้ดูหน่อยครับอีกนิดเดียว5วินาทีค่ะโอเคสุดยอดมากทุกคนโอ้เหนื่อยเลยนะฮะถ้าต่อไปลังจัมบอลทวิสต์นะครับฮึบใครไม่ไหวนะครับก้าวท่อหลังแบบโมได้เลยใครไหวเนี่ยกระโดดล้างจ้ำแบบผมได้เลยสลับขาซ้ายขวาตามโมอยู่นะคะทำเป็นรีเวิร์สหลังและบิดลำตัวค่ะของผมเนี่ยเหมือนจะมีลูกบอลอยู่นะครับถือแล้วทวิสต์ลำตัวเยอะๆเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเข่าน้ำหนักลงกลางเท้าเข่าชี้ไปตามปลายเท้าเกร็งหน้าท้องนะครับจะช่วยบาลานซ์ให้เราดีขึ้นฮึบมาค่ะทุกคนให้ดูด้านหน้าบ้างนะครับปึ๊บลื่นลื่นไปต่อครับการลื่นนะคะไปปึ๊บโอเคคอสพันช์ต่อยสลับมาเลยต่อยพยางซ้ายขวาแบบนี้ค่ะใช่เต็มตัวเก่งกล้ามท้องติดลำตัวนะครับใครต่อยเร็วได้เนี่ยปล่อยยับเร็วๆไปเรื่อยๆนะครับชกไปทางซ้ายและทางขวาแบบนี้พร้อมกับทวิสต์ลำตัวของเราค่ะจะได้โดนหน้าท้องของเราด้วยนะคะใครสปีดอัพไหวนะคะสามารถไปเร็วได้เลยชกออกไปแรงๆหายใจออกแบบนี้ค่ะชกแล้วดึงกลับมาให้ไวนะครับบิดลำตัวเยอะๆมาค่ะทุกคนดึงกลับมาอย่างไวนะคะเรามาได้ประมาณท่าที่10แล้วนะครับ1ใน3 1ใน3ของเท้า10นาทีนะครับมาเลยโอเคต่อไปสไปเดอร์แพลงเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวท่านี้ที่ได้จะเป็นท้องข้างนะครับส่วนใครตามโมนะคะแข็งขาเอาไว้ได้เลยค่ะเต็มตัวค่ะเต็มตัวนะครับผมแข็งเข่าไปทางด้านข้างตามผมมาได้เลยพยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องม้วนสะโพกไปด้านหน้ากดก้นลงขมิบก้นแบบนี้นะคะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้
ายใจเข้าไว้นะครับถ้าแผลงนี้ห้ามกั้นหายใจเด็ดขาดจะทำให้เราหน้ามืดหรือมึนหัวได้นะครับพยายามออกซิเจนเข้าออกตลอดเวลานะครับวางมือแบให้เต็มพื้นเลยนะคะจะช่วยให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะ15วินาทีสู้ครับเพื่อกล้ามเนื้อซิกแพคของเราฮึบข้อมือกับหัวไหล่ให้ตั้งฉากกันนะคะแบบนี้เลยเกรงค้างเอาไว้โน้ตสะโพกไปด้านหน้านิดเดียวโอเคโอ้ต่อไปลังช์มีดไรฟ์ฝึกทีละข้างเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับเป็นการฝึกช่วงล่างเหมือนเดิมให้เริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนถอยเท้าขวาไปด้านหลังนะคะฮึบขึ้นมายกเข่าขึ้นมาสูงๆตามผมเลยนะครับทีละข้างพยายามหลังตรงไว้เท้าหลังเนี่ยใช้ในการบาลานซ์เท้าหน้านะครับจะเป็นเท้าที่ออกแรงนะครับจะได้ทั้งต้นขาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็สะโพกด้วยฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยนะครับอย่าลืมเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้แข้งเข่าขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยค่ะฮึบฮึบฮึบน้ำหนักจะอยู่ที่ขาซ้ายด้านหน้าของเรานะคะเราทำท่าลังฮึบขาขวาเนี่ยประคองไว้เฉยๆฮึบอย่ามาค่ะโอเคคราวนี้เท้าขวากันบ้างพัก15วินาทีโอ้น่าจะเริ่มไงบ้างคะทุกคนเริ่มหลักร้อยแคลแล้วผมว่าเฮ้ยมาขวาต่อนะครับขาขวาอยู่ด้านหน้าค่ะถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังฮึบย่อลงแข่งเข่าขึ้นมาเก่งมากไม่ต้องรีบนะครับท่านี้เนี่ยเราต้องใช้การฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยน้ำหนักลงให้เต็มเท้าเลยนะครับเท้าหลังประคองเก่งการกางลำตัวไว้นะคะทำให้เราบาลานซ์ได้ดีขึ้นย่อลงมาเข่าซ้ายเกือบแตะพื้นค่ะยิ่งลึกยิ่งโดนก้นของเรานะคะชุบไปต่อครับผมเยี่ยมมากทุกคนวันนี้จะเป็นท่ายืนหมดเลยนะครับแล้วจะเป็นหน้าท้องด้วยโอเคต่อไปซิมเอนจินฝึกกล้ามท้องนะครับพยายามกำหนดลมหายใจให้ดีออกแรงปิดลำตัวเยอะเก่งกล้ามท้องสลับซ้ายขวานะครับมือวางไว้ที่ศีรษะแบบนี้เลยค่ะไปศอกแตะเข่าฝั่งตรงกันข้ามนะคะยกเข่าขึ้นมาสูงใครอยากเบิร์นเยอะนะครับลองเร่งจังหวะตัวเองดูทำให้มันเหนื่อยขึ้นนะครับทุกท่าเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยก็ทำตามจังหวะของเราใช่ทำให้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเบิร์นนะฮะฮึบฮึบฮึบร้อยกว่าแคลแล้วนะครับของผมทุกคนเป็นไงบ้างคะฮึบยังสบายดีเดินสบายดีเกือบครึ่งทางนะคะวันนี้เก่งมากเก่งมากโอเคยอดโอเพ่นแอนด์โค้ชจัมป์นะครับก็คือการสควอตขาแคบสลับกับสควอตขากว้างของผมกระโดดนะครับในตามโมนะคะสควอตหน้าแถบไปซ้ายขวาแบบนี้ค่ะฮึบกว้างแคบกว้างแคบช้าๆเชิดอกขึ้นเราเน้นฟอร์มนะครับถ้ากระโดดแล้วฟอร์มไม่ดีเนี่ยไม่แนะนำนะครับเป็นไรเช็คฟอร์มของตัวเองเข่าไปตามปลายเท้าพยายามอย่าให้เข่าหนีบนะครับหรือเข่าพับลงมาแบบนี้นะครับพยายามให้เข่ากว้างเอาไว้ไปตามปลายเท้าใช่ขาแคบแบบนี้ค่ะและก้าวไปเป็นขากว้างมาขาแคบฮึบและขากว้างค่ะยอดสุดยอดย่อให้ลึกทายย่อได้นะคะครึ่งทางแล้วโอเคต่อไปนีไดรฟ์ท่านี้เหนื่อยเลยยิ่งยกเข่าสูงยิ่งเหนื่อยนะครับเตรียมตัว3 2 1ไปใครตามมออยู่ไม่กระโดดนะคะแต่ขอให้พยายามชาร์จเสียงด้วยการเร่งจังหวะขึ้นมาค่ะถ้าไหวนะคะกระโดดไปตามนี้ได้เลย
พยายามยกเขาให้สูงเก็งเขาไว้น้ำหนักจะลงที่ปลายเท้าของเรานะคะไหวกระโดดไปเลยเอาหน่อยใครตามมาอยู่นะคะแค่เร่งจังหวะแค่เร็วขึ้นนิดนึงสามโอเคเอาเรื่องเลยถ้าต่อไป Mountain Climber นะคะเตรียมเลยนะคะเซตตัวเป็นท่าหันโพซิชั่นไปแล้วดึงเข่าเข้ามาค่ะใกล้อกของเราแบบนี้อย่าลืมนะคะวางมือให้แนบชิดสนิทกับแมตต์แบบนี้ค่ะหายใจออกดึงเข่าเข้ามานะครับออกแรงนะคะหายใจออกก็คือตอนเราดึงเข่าเข้ามานั่นเองช้าได้นะคะไปหยุดแกงหน้าท้องกดก้นหัวสะโพกไปด้านหน้าดึงเข่าเข้ามาใกล้อกของเราค่ะสู้หน่อยครับเยี่ยมมากสุดยอดค่ะทุกคนไฮนีสควอตเป็นการไฮนี4ครั้งแล้วก็สควอต1ครั้งมาถ้าวันนี้นะคะไม่ซ้ำเลยรับรองไม่เบื่อแน่นอนมาไฮนี้ครับ1 2 3 4ขอ1ครั้งอันนี้เลยค่ะไปตามจังหวะตัวเองเลยชึบ2 3 4และลงไปสควอต1ครั้งค่ะฮึบมาค่ะทุกคนสองเข่าขึ้นมาใกล้อกนะคะสี่หนึ่งลึกสองสามสี่มาทุกคนใกล้แล้วสองสามสี่ไปหนึ่งใช่สองสามทีเดียวโอเคสุดยอดแฮงแจ็คแท็บนะครับท่านี้ฝึกแกนกลางลำตัวพร้อมกับโชลเดอร์แท็บไปด้วยนะครับเตรียมพร้อมได้ท่าครั้งเลยค่ะทุกคนใครตามมาครับแท็บซ้ายไปขาไปซ้ายขวาแบบนี้ใครตามผมโชลเดอร์แท็บพยายามล็อกสะโพกให้อยู่นิ่งๆนะคะไม่บิดไปแบบนี้ล็อกสะโพกให้อยู่ตรงกลางค่ะทุกคนและแท็บที่หัวไหล่ของเราไปด้วยไทตานเนย์อยู่นะคะเป็นแทงแฟกพร้อมกับแท็บที่หัวไหล่ได้เลยเยี่ยมมากทุกคนขออีกแค่ไทมาถึงท้ายค่ะโอ้ยอดพัก15วินะครับLateral hop กระโดดซ้ายขวานะครับหาคู่อาการเป็นไงบ้างคะทุกคนมาสู้ไปด้วยกันไปมือไปที่เอวของเรานะครับตามโมนะคะแถบเท้าไปด้านซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะขอสปีดอัพนิดนึงตามเนี่ยอยู่นะคะเกร็งหน้าท้องนะคะกระโดดขาคู่ไปด้านซ้ายและด้านขวาหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะไม่กลั้นลมหายใจวันนี้พูดน้อยหน่อยกายได้ดีขึ้นค่ะพูดน้อยหน่อยนะครับทุกท่านี้เหนื่อยหายใจเข้าออกตลอดนะคะถัดมาซ้ายขวาเตรียมตัว10วินาทีสุดยอดค่ะ5วินาทีเท่านั้นทุกคนอีกนิดเดียวเก่งมากโอเคต่อไปสควอตทวิสต์นะครับสควอต1ครั้งบิดลำตัว1ครั้งแอบกระซิบนะคะ2ใน3แล้วทุกคนเก่งมากทำได้แน่นอนนะคะฮึบชึบสควอต1ครั้งปิดขอโมไม่ต้องกระโดดนะคะสควอตลงต่ำเท่าที่ไหวแล้วบิดเอว
ปิดลำตัวไปแบบนี้เลยในท้องด้านข้างของเราด้วยค่ะเน้นสควอทท่าสวยๆไว้นะครับอย่างที่บอกกันทุกคลิปนะคะให้สควอทได้ลึกนะคะให้สควอทได้ลึกจะยิ่งโดนนะคะแบบนี้เลยดูด้านข้างด้านข้างนะครับสควอทวิทปิดลำตัวนะคะโดนหน้าท้องด้านข้างของเราด้วยค่ะเยี่ยมมากทุกคนบัตคิกนะครับท่านี้ให้ใครจ็อกกิ้งเลยส้นเท้าแตะที่ก้นของเราสูงๆนะคะเดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูเป็นตัวค่ะทุกคนบัตคิกส้นเท้าขึ้นมาแตะก้นของเราแบบนี้เยี่ยมมากมาค่ะทุกคนเร่งจังหวะได้เลยนะครับมาเท้าขึ้นมาสูงๆแบบนี้ค่ะส้นเท้าของเราใครไม่ไหวนะคะสามารถช้าลงได้แต่อย่าหยุดไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะเบิร์นหลายแน่นอนหลายแน่นอนนะคะไม่เชื่อนะคะลองใส่นาฬิกาแล้วจับแบบพวกเราดูใช่สุดยอดค่ะทุกคนโอเคชัฟเฟิลหลังเก็บตัวนะครับเป็นการกระโดดหลังจ้ำสลับซ้ายขวาใครตามโมอยู่นะคะจะเป็นรีเวิร์สหลังสลับซ้ายขวาค่ะไม่ต้องรีบนะครับเราตามจังหวะตัวเองเท้าหน้าใช้ประคองนะคะเท้าหลังใช้ประคองนะคะขอโทษค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าหน้านะคะใครทำ reverse lunge ตามโมอยู่ใครไหวนะครับพยายามกระโดดสลับขาให้ไวเป็นชัฟเฟิลไปไม่ต้องกระโดดสูงก็ได้นะครับเก่งๆกลางตัวไว้เยี่ยมมากค่ะทุกคนให้ดูทางด้านหน้านะครับฮึบถอยเท้ามาไหวกระโดดได้เลยนะคะเบิร์นแน่นอนเก่งการทำตัวไว้เยี่ยมค่ะสควอทคันครับเป็นตัวสควอทหนึ่งครั้งนะคะและคันซ้ายขวาเป็นตัวค่ะหลังย่อสควอทลงไปแปะที่ไว้เลยชุบ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 ที่ศีรษะแบบนี้ได้เลยนะคะออกแรงขึ้นมาหายใจออกฮึบฮึบพยายามยกเข่าให้สูงไว้นะครับเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างทุกครั้งพร้อมกับหายใจออกยามาค่ะทุกคนย่อลงไปหรือถ้าที่ไหวนะคะคันซ้ายขวาเก่งหน้าท้องด้านข้างถ่ายไม่ได้ที่นิดเดียวค่ะทุกคนยามาโอเคฮู้ซ้ายชัฟเฟิลนะครับเหมือนจ็อกกิ้งเลยมากเลยค่ะสไลด์ไปทางซ้ายและขวาค่ะเริ่มที่สุดแมตข้างนึงนะคะและยกเข่าขึ้นมาแบบนี้เหมือนกับท่าไฮดีแต่เราเดินไปด้านข้างด้วยถึงปลายแมตเก่งค้างไว้นะครับเก่งค้างเอาไว้ไปตามจังหวะตัวเองเลยนะครับหายใจเข้าออกตลอดค่ะปลายแมตต์เป็นค้างเอาไว้โดนหน้าท้องของเราเต็มๆนะคะฮึบยกเข่าให้สูงๆค่ะทุกคนฮึบมาตามมา10วิเก่งมากค่ะเยี่ยมค่ะทุกคนยอดโอเคยอดต่อไปท้องข้างนะครับแทงค้างไว้เลยเริ่มจากด้านซ้ายก่อนอันนี้นะคะทั้งแทง ทั้งกระโดดทุกคนเยี่ยมมากค่ะซ้ายก่อนนะครับยกสะโพกขึ้นมาแบบนี้เลยพยายามคว่ำสะโพกไปด้านหน้านิดนึงนะคะจะยิ่งโดนหน้าท้องด้านข้างของเรานะคะ
ไม่ยอมก็ลงแบบนี้ยกสะโพกขึ้นมาอย่าแบะสะโพกมากเกินไปนะคะบิดสะโพกไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะเก่งท้องไว้อย่ากั้นหายใจนะครับบาลานซ์ตัวให้ดีใครไม่ไหวเอามือวางแบบผมไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนถ้าใครไหวเอามือแตะไว้ที่เอวของเราได้เลยนะครับหายใจเข้าออกค่ะในการหายใจทุกคนเราขอแค่10วินาทีสุดท้ายนะคะทุกคนเยี่ยมมากเก่งมาก8วินาทีเพียงครั้งเอาไว้อีกนิดเดียวสู้ครับผมสุดยอดนั่งรอเลยนั่งรอนั่งรอข้างต่อไปนะคะเดี๋ยวปีข้างต่อนะครับด้านขวากันบ้างเก่งมากทุกคนวันนี้นะคะไม่เบาไม่เบาไม่เบามาไปไปฮึบยกสะโพกขึ้นมาทิ้งท้องไว้ด้านขวาบ้างนะครับคราวนี้การฝึกแกนกล้ามตัวเนี่ยทำให้เราฝึกกีฬาอื่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับแกนกล้ามตัวเราแข็งแรงเนี่ยเท่ากับว่าบาลานซ์เราจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปวิ่งการเดินการทำงานบ้านเล่นกีฬาต่างๆนะครับช่วงคอบอดี้หรือแกนกลางลำตัวเนี่ยสำคัญมากจะมีท้องตรงกลางท้องด้านข้างแล้วก็หลังล่างของเรานะครับเป็นเหมือนเข็มขัดตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับฝึกได้จากการฝึกท่าแพลงนะครับหรือว่าฝึกจากท้องข้างแบบนี้โดยเฉพาะหรือแม้ก็เป็นการฝึกสควอทเล็กครั้งก็ได้นะครับที่ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวช่วยนะฮะฮึบโอเคยอดต่อไปท้องนะครับพูดแล้วก็นั่งอยู่กับแมตต์แล้วค่ะใช่นั่งอยู่กับแมตต์ต่อเลยเตรียมตัวนะครับเอามือจับไว้ตาโมอยู่นะคะงอเข่าค้างเอาไว้แบบนี้ได้เลยเกรงค้างเอาไว้ค่ะคนใครตามผมนะครับยืดขาหดขาออกแบบนี้เกรงกล้ามเนื้อท้องหายใจออกครับมือเนี่ยใช้ประคองทำให้มันมั่นคงมากขึ้นนะครับฮึบหายใจเข้าออกไว้นะคะทุกคนหน้าท้องของเราทำงานนะคะใครไม่ไหวมีออปชั่นหนึ่งพักขาแบบนี้ไว้ไปกินกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้นะครับแล้วพอไหวก็ยกขึ้นมาต่อยกขึ้นมาต่อพักได้แต่อย่าหยุดนะคะอยู่ด้วยกันก่อนใกล้แล้วค่ะทุกคนดูหน่อยครับเหลืออีกสามท่าสุดท้ายนะครับทุกคนเก่งมาก5วินาทีค่ะค้างเอาไว้โอเคซิสเตอร์จัมป์มากลับขึ้นมายืนได้เลยขับไปเบิร์นต่อนะครับวันนี้อย่างที่บอกเป้าหมายคือเบิร์นแคลอรี่ให้ได้มากที่สุดนะครับภายในเวลา30นาทีไม่ต้องกระโดดสูงนะครับสลับซ้ายขวาแบบนี้ซิสเตอร์จัมป์อยู่นะคะสเต็ปไปด้านหลังแบบนี้ค่ะไหวให้เร่งสปีดนะคะจะยิ่งเบิร์นมากขึ้นทุกคนมาแม่งสปีดไปด้วยกันเก่งมากใครกระโดดไหวนะคะตามเนยไปเลยชิวๆนะครับตอนนี้สบายสบายสบายไหม ถามเพื่อนๆก่อนเพื่อนบอกเก่งมากครับมาค่ะนิดเดียวทุกคนห้าวินาทีอย่ามานะคะโอเคถ้าต่อไปวิดพื้นนะครับผู้ชับให้ใครไม่ไหววางเข่าแบบโมได้เลยค่ะส่วนใครไหวนะครับขาตึงตามผมมาได้เลยมาเตรียมตัวพุชอัพค่ะแบงค์โพซิชั่นหย่อนสะโพกขึ้นมาเหยียดเท้าออกแรงวิดทับวิดพื้นให้โดนอกเนี่ยข้อ2เราจะต้องการ45องศาแบบนี้นะคะจะโดนอกของเราเต็มๆพยายามเกรงท้องไว้เวลาลงนะครับลงช่วง upper body ไปด้วยนะครับอย่าลงแต่สะโพกอย่างเดียวนะครับเอาพร้อมให้สวยซึ่งถ้าไม่ไหวทำตามโมคือการวางเข่าไม่ต้องรีบนะครับทำตามจังหวะของตัวเองได้เลยใครตามเนยอยู่นะคะเกรงก้นเอาไว้ไม่อันหลักนะคะเกรงก้นเกรงหน้าท้องเอาไว้ลงไปลึกๆแล้วดันตัวขึ้นมาโอเคฮึบท่าสุดท้ายกัมแดกคือท่ากระโดดตบเป็นตัวสุดยอดทุกคนวันนี้ใครไหวก็กระโดดนะมาค่ะท่าสุดท้ายแล้วทุกคนไปด้วยกันตามโมยูแท็บไปซ้ายขวาไว้กระโดดตามเนไปได้เลยค่ะท่าสุดท้ายแล้วทุกคนเต็มที่
เก่งท้องไว้ด้วยนะครับแม้แต่ตอนกันบดนะฮะช่วงแกนกลางก็ทำงานหน้าท้องก็ทำงานเก่งมากฮู้เสร็จนี้แล้วก็พยายามหาโปรตีนทานให้ถึงจะได้ซ่อมแซมนะครับจะเป็นนาทีสุดท้ายทุกคนอยู่ด้วยกันแคบมากค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสองคนเนี่ยเบิร์นไปกี่แคลนะคะของโมนเนี่ยจะประมาณ200แคลอรี่ส่วนของผมนะครับประมาณ300กิโลแคลอรี่นะครับใครที่ร่วมกิจกรรม30 Day Challenge นะคะสามารถออกกำลังกายตามช่องของพวกเราได้เลยหรือว่าจะเป็นการเดินวิ่งทำงานบ้านหรือว่าเล่นกีฬาต่างๆที่ชอบได้เลยค่ะและอย่าลืมนะครับส่งผลออกกำลังกายกันด้วยนะครับได้ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้ไปจนถึง23กันยายนนี้นะครับผมและสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลไปตามจุดเช็คพอยต์ด้วยนะครับเห็นไหมครับได้ทั้งความสนุกแล้วก็สุขภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมครับพ่อลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ